สวัสดีครับพบกับรายการสีเก่งทอยนะครับวันนี้ก็มารีวิว RC นะครับเป็นชุด RC จากร้าน MX RC นะครับเป็นสเกล1:16นะเป็นชุดยังไงอะเรียกว่าอะไรดีชุดอินเจเนียร์แล้วกันนะอ้างอิงตามตรงนี้นะครับสเกล1:16เป็นรูปแบบบล็อกอาร์ตกล่องก็จะเป็นรถขยะนะครับเป็นแผ่นสายปิดเลยวางดีเทลสวยงามเลยนะกล่องเนี่ยแค่วางโชว์กล่องก็สวยแล้วนะครับรายละเอียดงานในเซตนี้รุ่นนี้มีให้เลือก3แบบนะครับตัวที่ผมจะมารีวิวก็คือเจ้าตัวรถขยะนะมีเจ้ารถเทปูนรถดัมด้วยนะครับตัวนี้ก็เหมาะเลยแล้วก็รายละเอียดดีเทลดีเดี๋ยวมาอันบ็อกกล่องนะครับว่าเป็นยังไงนะแล้วก็มาดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับขอแกะแป๊บนึงหาคัตเตอร์ไม่เจอเจอแล้วคัตเตอร์เอามาเลยแกะเลยนะครับมาดูพร้อมๆกันเลยนะล็อกก็แน่นหนาดีนะครับสังเกตเนี่ยลองเขย่าดูนะเขย่าดูเขาแพ็คมาได้แน่นหนานะครับราคา550 บาทได้อะไรบ้างพึ่งนี่ขนาดแกะออกมาแล้วนะแกะมาแล้วก็ยังแน่นหนาดีนะครับเดี๋ยวผมแยกออกมาเป็นส่วนๆนะแล้วก็มาดูดีเทลรายละเอียดดูรายละเอียดรถก่อนดีเทลให้มาสวยเลยนะครับไฟหน้ารายละเอียดหัวรถนะครับติดสติ๊กเกอร์มาได้สวยล้อก็สวยดุมล้อสวยนะครับพ่นสีโครเมียมนี่ก็เหมือนของจริงเลยนะแต่งใครชอบทำสีนี่มาแต่งได้เลยนะคันนี้รีโมทก็หาง่ายนะครับสีสะดุดตานะปุ่มก็มีพอประมาณน่าจะมีโหมดดัมได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับโอเคเดี๋ยวแกะออกมาเลยแกะออกมาแล้วนะครับของที่จะมีมาดูรายละเอียดอีกรอบนึงก็เป็นฐานเป็นรีโมทชุดรีโมทคอนโทรลนะครับก็ใส่ฐาน AA 2 ก้อนอันนี้ผมใส่แล้วนะอันนี้ของผมเองแล้วก็เป็นชุดของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นตัว700 มิลลิแอมป์นะครับขนาดนี้วิธีการชาร์จก็คือชาร์จกับพอร์ต USB นะครับเสียบคอมพิวเตอร์เสียบโน้ตบุ๊กได้เลยนะการชาร์จก็ชาร์จประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งถึง2 ชั่วโมงนะครับก็ประมาณนั้นนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรถขอขยับเข้ามาใกล้ๆนะครับตัวรถหมุนให้ดูดีเทลนะสเกล1:16นะครับก็โอเคนะเอาไว้เล่นสนุกเลยยางแข็งเลยนะครับตัวนี้ดีมากใต้ท้องจะเป็นลักษณะนี้สามารถตั้งศูนย์ได้นะครับถ้าเกิดจะตั้งให้มันกินซ้ายกินขวาอะไรเนี่ยปุ่มสวิตช์ออฟออนนะตรงนี้ก็ใส่แบตเตอรี่นะครับผมเปิดรอไว้เลยเดี๋ยวแบตเตอรี่ใส่นะครับนี่ชุดถังขยะก็ทำมาได้ดีนะตรงนี้เราสามารถเล่นไปเก็บอะไรก็ได้นะอยากเก็บอะไรก็เอาไปเก็บเลยนะสามารถดัมได้นะครับเดี๋ยวลองเทสไดฟ์กันดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวลองแบตเตอรี่นะครับผมยังไม่ได้ชาร์จอันนี้เป็นแบตเตอรี่ติดเครื่องนะขอลองใส่เลยแล้วกันนะครับวิธีการใส่ก็ดูขั้วนะครับสังเกตเดือยเนี่ยให้มันเข้ากับล็อกตรงนี้มันจะเข้าแก๊ปมันพอดีนะครับแล้วก็ใส่ยัดไปเลยจัดสมดุลดีๆหน่อยนะโอเคก็เหลือพื้นที่นะครับโอเคใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเปิดนะครับกดสวิตช์ไปที่ออนนะครับดูศูนย์ดีๆนะให้มันตรงๆนะครับแล้วก็รีโมทนะครับจะลองกดปุ่มนี้ก่อนปุ่มกลางนะกลางก็จะเป็นดัมนะครับนะเราก็เปิดท้ายเองได้นะครับก็ประมาณนี้กดค้างไว้ก็จะลงครับสั่งการไวเหมือนกันนะนี่เลยส่วนตัวนี้ก็เป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนล้อนะครับเปลี่ยนล้อนะคือขยับล้อปุ่มเนี้ยจะขยับล้อหน้านะครับแล้วนี้ก็คือถอยหลังวิ่งนิ่มนะวิ่งนิ่มเลยโอเคเลยนะเดี๋ยวผมลองวิ่งกับพื้นข้างล่างนะครับพื้นกระเบื้องนะครับโอเคมาเทสสถานที่จริงเลยนะครับนี่รีโมทคอนโทรลนะยกนะครับโอเควิ่งนิ่มมากครับเสียงก็ค่อยด้วยนะเนี่ยวิ่งเร็วอยู่นะนี่ก็คร่าวๆนะครับเดี๋ยวมาใกล้ๆกล้องนิดนึงนะยกครับเห็นไหมระบบยกมันจะไวหน่อยนะนี่ครับมันเป็นแบบออโต้นี่ถอยหลังครับ สำหรับเด็กๆนะครับมีฟังก์ชันเสริมเป็นฟังก์ชันเสียงนะก็จะมีปุ่มอยู่ตรงหัวรถนะครับอยู่บนหัวรถนะสามารถกดได้นี่นะสักปุ่มหนึ่งปุ่มขาวแล้วกันมีภาษาจีนนะครับไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะปุ่มแดงเป็นเพลงจีนนะครับปุ่มน้ำเงินคืออะไรอ่ะแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับใครเก่งภาษาจีนแปลนะปุ่มสุดท้ายปุ่มสีเขียวมีเสียงรถด้วยรถขยะรถขยะซิ่งนะครับก็เป็นของเล่นคร่าวๆนะครับจากร้าน MX RC นะขับมามีไฟหน้านะครับไฟหน้าไฟหลังไฟท้ายนี่เล่นมันเลยนะเหมาะสำหรับเด็กๆนะครับเด็กๆเล่นกำลังสร้างเสริมทักษะเรื่องการขับรถแล้วก็มีเสียงนะครับโหมดเสียงนะความเร็วก็ใช้ได้ครับไม่เร็วมากนะครับเป็นของเล่นสำหรับเด็กเลยล่ะผู้ใหญ่เก็บสะสมก็ได้นะเอาไปทำสีราคาขนาดนี้ก็โอเคนะครับ550 บาทโอเควันนี้ก็รีวิวสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับสนใจร้าน MX RC นะมี RC ทุกชนิดนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก้งทอยด้วยนะครับ